ีค่ะก็เข้าสู่ปี2555หรือ2012กันแล้วนะคะวันนี้เรามาจับตาดูกันค่ะว่าในปีนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในวงการ IT เริ่มต้นด้วยโปรเซสเซอร์หรือว่าหน่วยประมวลผลซึ่งก็เป็นหัวใจสำคัญของคอมพิวเตอร์กันก่อนนะคะอย่าง Intel ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตโปรเซสเซอร์ที่เขายึดหลักการ TikTokหรือว่าเป็นการนิยามให้เสียงนาฬิกาที่ดังติ๊กก็คือปีที่จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่ๆขณะที่พอลงเสียงตอกก็คือเปลี่ยนแปลงย่อมลงมาแล้วปีนี้ล่ะค่ะลงจังหวะเสียงติ๊กพอดีดังนั้นปีนี้จะได้เห็นจุดเปลี่ยนอีกครั้ง Intel ก็บอกว่าจะได้เห็นโปรเซสเซอร์ที่ย่อลงมาถึงระดับที่เล็กเพียงแค่22นาโนเมตรจากปัจจุบันอยู่ที่32นาโนเมตรและก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช้พลังงานน้อยลงจึงเป็นโอกาสที่ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์จะสามารถออกแบบคอมพิวเตอร์ให้บางและเบามากขึ้นอีกปีนี้เราก็น่าจะได้พบกับโน้ตบุ๊กที่ทั้งบางและเบาในแบบอัลตร้าบุ๊กกันมากขึ้นนะคะและด้วยความร้อนแรงของแท็บเล็ตในปีที่ผ่านมาที่ทำเอายอดขายของแท็บเล็ตแล้วก็สมาร์ทโฟนแซงหน้ายอดขายของคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและโน้ตบุ๊กเป็นครั้งแรกในปีที่ผ่านมาก็มีกระแสข่าวลือมาแล้วด้วยล่ะค่ะว่า Google เขามีแผนจะปล่อยแท็บเล็ตของตัวเองในชื่อ Nexus Tablet อีก6เดือนข้างหน้าที่จะมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 4.1แต่ที่ฮือฮายิ่งกว่าก็คงจะเป็นข่าวลือจากเว็บไซต์โฟกัสไต้หวันนะคะที่อ้างอิงถึงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาษาจีนที่เขาบอกว่า iPad 3อาจจะเปิดตัววันที่24กุมภาพันธ์นี้ซึ่งก็ตรงกับวันเกิดของศาสดาสตีฟจ็อบผู้ที่ร่วมก่อตั้ง Apple ผู้ล่วงลับไปแล้วจะจริงหรือไม่เรามารอพิสูจน์กันค่ะอันนี้เดี๋ยวเอิ้นจะรอพิสูจน์ด้วยคนนะคะแต่ที่น่าลุ้นว่าจะได้เปิดใช้บริการทันช่วงวันเด็กนี้หรือเปล่าก็คือต้องจับตาความคืบหน้าการดำเนินโครงการโทรศัพท์มือถือ 3G HSPA ของกสทกับแบรนด์ My ที่คาดว่าจะเปิดตัวเป็นทางการอีกไม่กี่วันนี้ด้วยความเร็วสูงสุด42เมกะบิตต่อวินาทีในขณะที่ True เขาก็เตรียมขยายเสาสถานีฐานระบบ 3G HSPA ย่านความถี่เดิม850เมกะเฮิรตซ์เพื่อสร้างโครงข่าย 3G ให้ครอบคลุมทั่วประเทศแล้วเขายังบอกอย่างนี้นะคะว่าด้วยการขยายสถานีฐานเพิ่มมากขึ้นนี่แหละค่ะจะสามารถขึ้นแท่นเป็นผู้ให้บริการเบอร์2ได้อันนี้ต้องจับตาเลยนะคะนอกจากนี้ True ยังเตรียมพร้อมเข้าร่วมประมูลใบอนุญาต 3G คลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ของกสทช.ที่คาดกันว่าจะมีขึ้นในปีนี้และยังได้ส่งหนังสือไปยังกสทช.เพื่อขอทดสอบเทคโนโลยี 4G ย่านความถี่ที่กสทช.อนุญาตแล้วอีกต่างหากและอีกอย่างที่น่าจับตาก็คือคอนเทนต์ประเภท3มิติและที่พลาดไม่ได้ก็คือติดตาม IT 24ชั่วโมงกันตลอดทั้งปีเพื่อไม่ตกเทรนด์และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตด้วยเทคโนโลยีใกล้ตัวนะคะสวัสดีค่ะ